สวัสดีครับคิริเลสโซน EP 1 3ครับหลังจากที่สโมสรได้เปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักเตะทั้ง30คนที่ลงทะเบียนในไทยลีกเล็กแรกของฤดูกาลนี้โดยที่มีรายชื่อของพีรพงษ์เรือนนินและธนาวัฒน์ซึ่งทิดถาวรอ,อยู่ด้วยซึ่ง2รายนี้เป็นนักเตะที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่โดยพีรพงษ์เนี่ยเจ็บยาวแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแผนการเล่นของทีมตอนนี้แต่ก็ส่งชื่อไว้ก่อนครับเพราะนักเตะยังมีสัญญากับทีมรวมถึงธนาวัฒน์ที่สโมสรตั้งใจซื้อมาใช้ ยังเจ็บอยู่ก็ต้องลอยประมาณเกือบหนึ่งเลขครับเดี๋ยวจะกลับมาดูกันว่าเขาจะลงได้เมื่อไหร่ถ้าขอบว่าเลกแรกนี้เมืองทองจะมีนักเตะใช้งาน28คนมาไล่เลี้ยงอันทีละตำแหน่งเลยผู้สัประตูแน่นอนว่าโสพลวิลลักญาติขึ้นเป็นมือหนึ่งอย่างชาัดเจนแล้วนะครับจากการอุดเพื่องที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวก็มีการเล่นบอลกับเท้าที่ดีมีการออกบอลที่ดีมีทัากษะการเล่นฟรบทุกด้านก็ถือว่าเป็นการประเดมผู้สัประตูคนใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ไทยลีกมาก่อน ส่วนมือสองตอนนี้ก็มีกอร์กฏพิพัฒน์ดัดดาที่เคยลงเล่นกับทีมในไทยลีกไป1นัดเมื่อรู่การก่อนที่พร้อมสแตนบายอยู่แล้วส่วนอีกลายก็มีคณะพศกาดีตอนนี้อาจจะเป็นเหมือนมือ3แต่ก็สามารถขับเชี่ยวแย่งตำแหน่งมือ2ก็ได้ครับโดยคณะพศก็เคยลงเล่นให้กับมือทองชุดใหญ่ไปแล้วในฟุตบอลถ้วย2นัดเมื่อรุ่การที่แล้วส่วนลายที่4อย่างนัฐวุฒิแพงกาโตกก็จะเป็นผู้สาวป,ประตูมือสีที่สแตนบายไว้ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปครับสำหรับการมีผู้สาวป,ประตู4ี่คน แห่งหลังครับได้ตัวชองฟอสบิลองมาเป็นนักเตะโคต้าต่างชาติที่เราก็ต้องมารอดูฟอร์มกันว่าเขาจะเป็นผู้นาเกมรอบย่างที่เราต้องการได้ไหมเดยบิลลองจะยืนในเซนเตอร์ฝั่งขวาโดยที่เซนเตอร์ฝั่งซ้ายเซนเตอร์ไทยอาจจะต้องแข่งขันกันแต่ตอนนี้คนที่โชว์ฟอร์มชัดเจนที่สุดคือชาติชายแสงดาวที่ได้ลงเป็นตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องมาตลอดส่วนอีกตัวเลือกที่เล่นมาตั้งแต่ฤดูก,กาลก่อนก็คือทรงมุดไข้ขวดที่ลายดีดูเหมือนจะถูกจัดไว้เป็น ตัวสำรองของบีโลในเซ็นเตอร์ฝั่งขวามากกว่าส่วนลายที่4ก็คือทีรพัท์ลฮหบุตรที่ลุ้นลงตัวจริงเนี่ยทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายและตำแหน่งแบ็กซ้ายหาดแบ็กซ้ายที่มีทำหน้าที่ได้ยังไม่ดีพอซึ่งอีระพัทก็มีการออกบอลที่ดีการอ่านเกมที่ดีมีการวิวอัพที่ดีด้วย เล่นเกมรู้ค่อนข,ข้างเป็นธรรมชาติแบ็กขวาตัวจริงแน่นอนว่าเป็นทิสตอมโดอยู่แล้วและก็จะเป็นหนึ่งในผู้นําเกมรับด้วยความที่เป็นพี่ใหญ่ในทีมได้ด้วยแบ็กขวาคนที่2ของทีมครับชยยักพลท์ัมาซึ่งเคยเล่นให้กับทีมไปแล้วในช่วงเล็ก2ของฤดูกาลที่แล้วก็น่าจะเป็นตัวสแตนบายของโดไว้ส่วนแบ็กซ้ายยังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะเป็นตัวจริงซึ่งลายของนทวัน์โทบ,บ้านสงม,มีความเข้าใจเกมและทักษะการเล่นที่ดีกว่าแต่ก็ยังขาดประสบการณ์การเล่นไทยลีก และยังต้องการการปรับตัวอีกสักระยะส่วนสวิตไปพรมาท,ที่ยังต้องขับเคีย่ยวแย่นตัวจริงกับนาทวัตอยู่ก็ต้องรอดูว่าจะปรับตัวเข้ากับระบบฟุตบอลได้หรือเปล่ารวมแล้วแผงแบ็กโฟมีนักเตะทั้งหมด8ปลายซึ่งถือว่าพอดีเป๊กสำหรับ2ชุดโดยที่ในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์จะมีเชียพลซับมาที่จะบุกเข้ามาเล่นได้ในกรณีฉุกเฉิน ไปต่อกันที่แดนกลางครับตรงนี้ถือว่าแน่นเลยตำแหน่งคู่มิดฟิลตัวกลางตัวจริงฝั่งขวาเป็นพิชาวุธาครับกับตันทีมที่ช่วงหลักก็เล่นเป็นมิดฟิลตัวรับให้ทีมแต่ก็สามารถคอมบอลและมีทักษะเกมลุกที่ดีเหมือนเดิมส่วนตัวซ้ายจะเป็นวิยเทพป้อมพันธ์ครับคนคุมจังหวะทุกอย่างและคอยออกบอลขึ้นเกมลูกของเมืองทองโดยที่แข้งสำรองตอนนี้มีทีลพลเยอะเย้ยครับที่กลับลงมาเล่นกองกลางอีกครั้งส่วนอักเตอีกคนที่น่าสนใจก็คือ การนินถาวรศักดิ์ที่เป็นวิฟิลต,ตัวรับแท้ๆคนเดียวของทีมปีนี้ก็ดูจะปรับตัวกับระบบฟุตบอลของเมืองทองได้มากขึ้นน่าจะมีโอกาสลงมาเป็นตัวปิดเกมบ่อยๆครับส่วนตัวเลือกที่5ก็มีดาวรุ่งอย่างนิติศักดิ์อนุรูลครับซึ่งน่าจะมีโอกาสได้เหตุการเล่นของเจ้าตัวในฟุตบอลถทวยบ้าง ขึ้นไปที่3ตัวลุกนะครับปีขวาแน่นอนว่าเป็นวิลเลียมพ็อปที่ปีนี้ย้ายมาสวมเสื้อหมายเลข7็แล้วตำแหน่งวิดฟิลตัวลุกหมายเลข10ตอนนี้ก็ใช้คา,านาคับยกดันขึ้นมาเล่นครับซึ่งเจ้าตัวก็ทําได้ดีเสียด้วยส่วนตำแหน่งปีกซ้ายเป็นเจริญศักด์องค์กรที่เริ่มมาเล่นตำแหน่งนี้อย่างจริงจังในช่วงท้ายดูก,การก่อนช่วงที่โจน,นาสเจ็บไปมาจนถึงตอนนี้เจริญศักด์ถือว่าพัฒนาการเล่นตำแหน่งที่ไม่ถนัดขึ้นมาได้ดีมากอาจจะไม่ได้เห็นจังหวะคอร์สเหมือนตอนอยู่ฝั่งขวา แต่ก็เห็นจังหวะตัดเข้ามายิงมากขึ้นแน่นอนส่วนตัวเลือกรองลงมานะครับริมเส้นฝั่งขวาก็ยังมีปลเรือนทอสดิดที่น่าจะเป็นตัวพิกเกมได้และก็ยังมีสลาย,ยุทธอยู่สืบเชื้อ ดาวรุ่งที่จะมาช่วยเรื่องการจบสกอร์ให้ทีมคนต่อมาคือวงสกรชยัยกุลเทวินตัวเก่าของทีมที่เล่นได้หลายตำแหน่งอยู่แล้วครับคนนี้วีรนัตทอสดสนิทครับน้องชายฟองปุระเชษซึ่งปีนี้ถูกดันขึ้นมาเป็นตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกที่มีจุดเด่นคือการสอดเข้าไปยิงประตูในกรอบเขตโทษได้ดีต่อที่เจษฎากรน,น้อยสีนะครับกองหน้ากึ่งปีกที่จะมาอยู่ในชุดใหญ่ปีนี้ในฐานะตัวเลือกตำแหน่งปีกซ้ายสุดท้ายครับบูมินแก้วตานักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าไหร่ในช่วงุ่น เครื่องที่ผ่านมาเลยแต่ก็ ยังอยู่กับทีมต่อนะครับรวมดูแล้วแดนกลาง5าตำแหน่งเนี่ยมีตัวเลือกถึง15คนเลยนะครับถ้ารวมธนาวัฒน์ซึ่งจิตถาวรเข้าไปด้วยซึ่งลายดีก็จะต้องรอให้หายเจ็บเสียก่อนส่วนตำแหน่งอื่นๆที่จะใช้ได้เลยแต่เล็กแรกก็เล่นได้หลายตำแหน่งครับอย่างธีรพลก็เล่นตรงกลางได้เล่นกลางลุกได้อย่างวงสกรน,นี่ก็เล่นได้ทั้ง5าตำแหน่งส่วนลุกดาวรุ่งอย่างพวกปุระเชนทลายุยยูซืบเชื้ออันนี้ก็เล่นได้ทุกตำแหน่งเนี่ยตัวลุกนะครับสามารถสลับกันได้และน่าจะเป็นตัวพิเกมที่ดีของทีมในปีีน้ ถือว่าเป็นแดนกลางที่ขุมกําลังแน่นและคุณภาพเต็มเปี่ยมแถบยังมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกใช้ตอนที่กองหน้าตัวเป้าครับมาโกเชปูวิตกองหน้าตัวใหม่ของเมืองทองที่เป็นโคต้าต่างชาไิรที่สก็แน่นอนว่าออกสตาร์ทในตำแหน่งตัวจริง ซึ่งเป็นนักเตะที่มาริโอต้องการด้วยก็มารอดูกันว่าเขาจะทําได้ดีอย่างที่มาริโอคาดหวังหรือเปล่าส่วนตัวเลือกลองลงมาก็มีปรเมตอาจวิไลที่พร้อมสอดแทรกเป็นตัวจริงได้ทุกเมื่อเนื่องจากก็ได้รับโอ,อก,กาสเป็นตัวจริงมาแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาขึ้นก็มีหลายอย่างที่ปรเมตพัฒนาได้ดีขึ้นน่าจะเป็นตัวทีเด็ดที่ดีในช่วงท้ายเกมเช่นกันรวมแล้วกองหน้าตัวเป้ามีชัดๆ2องคนครับแต่ถ้าขาดไปจริงๆก็ยังสามารถเอาทีละผลเยอะเยขึ้นมาเล่นได้รวมที่ลงทะเบียนทั้งหมด 30คนนะครับโดยเป็นผู้เล่นเอาฟิลยี่สิบห้าคนและเป็นผู้สาประตู5คนเป็นคนไทย27คนโดยใน27คนนี้เป็นนักเตะที่มาจากระบบอะคาเดมี่ของสโมอสรอทั้งที่มาจากอะคาเดมี่เมืองทองจากปันธมิตรอสามชานธนบุรีแล้วก็จากที่เอาเข้ามาโฟมฟัซในหลีกล่างรวมแล้ว18คนครับที่เป็นเลือดเนื้ออะคาเดมี่ของสโมอสรซึ่งเลียงหน้ากระดาษออกมาเมืองทองก็จะลงเล่นในระบบ4 2 3 1นะครับโดยที่ในเวลาเกมรับก็จะปรับไปเล่น สี่ห้าหนึ่งเกมลุกก็จะขยับไปเล่นสามสองห้าอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วในการเจาะแผนการเล่นของเมืองทองเมื่อชิปก่อนนะครับซึ่งเป็นแผนเดียวกับที่เมืองทองอลอมดีขึ้นมาในช่วงเลกสองฤดูกาลที่แล้วครับเพื่อนๆื่อนทุกคนที่ฟังแล้วมองว่าฤดูกาลนี้เมืองทองมีขงบนงที่แข็งแร่งพอหรือเปล่าดีพอจะทําผลงานติดท็อปทีหรือท็อปโฟมัยหรือจะแอบลุ้นแชมป์ซักรายการหนึ่งได้หรือเปล่ามาลองวิเคราะห์และคอมเมนต์เข้ามาดูครับหากฟังแล้วถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ